ถ้าผมอยากจะเป็นนักมวยผมสามารถเป็นนักมวยได้ไหมครับแล้วผมจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับนักสาวแม่โจ้ก็สามารถจะเข้าไปร่วมได้นะครับโดยที่หลักๆ ก็อยู่ที่ชมรมมวยสากลสมัครเล่นที่กองพัฒนานักศึกษานะครับเข้าติดต่อที่นั่นได้ที่งานการกีฬาก็ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าอยากจะไปดูน้องๆนักศึกษาจีนที่เข้ามาเรียนอยู่ที่บ้านเราแล้วก็ไปซ้อมกันที่ไหนอย่างไรก็ที่คณะศิลปศาสตร์นะครับที่หลักสูตรภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติครับศึกกำปั้นสถานโลกฉลองครบรอบ90ปีผมนักศึกษาหรือว่าคนนอกสามารถเข้าไปชมฟรีได้ไหมครับศึกกำปั้นสถานโลกนะครับ21เมษายนนี้นะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดจากศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับชมฟรีครับทุกรายการแน่นอนครับด้วยผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดที่เป็นมวยชิงแชมป์โลก IBF เนี่ยนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกนะครับตาเรือใบไข่มุกแล้วก็บริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนสนับสนุนการถ่ายทอดสดตลอดรายการนะครับรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดมวยครั้งนี้นะครับซึ่งในวันที่21เมษายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยมวยคาดเชือกครับมวยมันจากฝั่งพม่าเลยนะครับฝั่งเมียนมา5คู่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นมวยถ่ายทอดสดเป็นมวยสากลอีก6คู่นะครับชิงแชมป์โลกและปิดท้ายด้วยมวยไทยลานนานะครับสนุกสนานมันอีก5คู่นะครับก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองแม่โจ้90ปีซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง 16-24 ธันวาคมในช่วงปลายปีนะครับเพื่อสนับสนุนเรื่องของงาน90ปีที่พูดถึงเรื่องเกษตรอาหารและสุขภาพการกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นกันที่มวยศึกกำปั้นสถานโลกนะครับโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับท่านดร.อำนวยยศสุขครับร่วมกับเครือข่ายผู้จัดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดทาง JKN ช่อง18ด้วยนะครับก็ฟรีตลอดงานครับที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับผมหนูก็เรียนที่ได้เทอมนึงนะคะก็อยากรู้ว่าหนูดีซีนี่ก็ชูเหมือนที่เขาบอกกันมาหรือเปล่าค่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่าหนุ่มดีซีเจ้าชู้ใช่ไหมครับก็ความจริงเนี่ยหนุ่มดีซีรักเดียวใจเดียวทุกคนครับผมรักเดียวใจเดียวทุกคนครับผมโดยเฉพาะผมแล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่คนที่รักเดียวนะผมก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองทักเข้ามาคุยกันได้ครับทักเข้ามาคุยกันได้ครับ